สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สภากาแฟเช้าวันพฤหัสครับวันนี้ข่าวคราวคึกคักไปทั่วโลกทีเดียวครับและในบ้านเราก็มีเรื่องที่จะต้องติดตามกันมากมายเช่นเดียวกันเปิดมาผมจะให้ดูครับว่าความวุ่นวายที่สหรัฐอเมริกานั้นล่าสุดนี่มีการรวมตัวของประชาชนอย่างเหนียวแน่นครับผมให้ดูป้ายนี้ครับโปสเตอร์นี้เรียกร้องคนทั่วประเทศสไตรค์ร่วมกันครับวันที่17กุมภาพันธ์นี้นัดหมายกันทั่วประเทศบอกว่าไม่มีการไปทำงาน No work, no school, no spending National strike against Trump slated for February 17แปลว่าร่วมมือกันนัดหมายกันแล้วครับว่าจะสไตรค์ทรัมป์โดยการที่จะไม่ไปทำงานไม่ไปโรงเรียนและไม่ใช้เงินไม่ใช้เงินนี่จะเป็นประเด็นร้อนทีเดียวครับนี่เป็นข่าวคราวล่าสุดที่แจ้งให้ท่านทราบครับว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายอันเกิดจากโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังไม่หายไปไหนตรงกันข้ามกลับจะร้อนขึ้นมาตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้รอว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำวินิจฉัยอย่างไรว่าด้วยเรื่องที่ทรัมป์สั่งแบนคนจาก7ประเทศแน่นอนครับว่าขณะนี้เนี่ยลุ้นกันศาลอุทธรณ์ที่ซานฟรานซิสโกครับศาลภาค9กำลังบอกว่าฟังความทั้งสองข้างเลยล่ะตอนเนี้ยกำลังจะบอกว่าวินิจฉัยออกมาว่าศาลมีสิทธิ์ที่จะระงับคำสั่งของทรัมป์ในเรื่องแบน7ประเทศหรือไม่และถ้าหากเป็นไปตามที่คาดขณะนี้ไม่ว่าคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์จะออกมาอย่างไรเนี่ยเรื่องของเรื่องจะอาจจะไปถึงศาลสูงสุดก็ได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่จบเพียงแค่ศาลอุทธรณ์ตัดสินฝ่ายทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายทรัมป์เนี่ยได้ส่งอัยการจากกระทรวงยุติธรรมไปให้การขณะเดียวกันฝ่ายที่ต่อต้านมีอัยการจากทั้งหมด15รัฐนะครับรวมไปถึงศาลชั้นต้นเนี่ยที่ตัดสินไปแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับทรัมป์ศาลชั้นต้นนี่ก็คือที่วอชิงตันสเตทพอย้ายมาอยู่ที่ศาลอุทธรณ์ที่ซานฟรานซิสโกภายในสัปดาห์นี้ครับท่านผู้พิพากษา3ท่านบอกแล้วครับว่าจะตัดสินภายในสัปดาห์นี้เรื่องนี้ระหว่างนี้ก็เลยทำให้ทรัมป์เนี่ยโวยวายลั่นเลยครับถ้าไปดู Twitter ผมตรวจสอบตั้งแต่เช้าเนี่ยต่อว่าต่อขานผู้พิพากษาคล้ายๆกันจะบอกครับว่าถ้าหากมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็ความผิดอยู่ที่ศาลไม่ได้อยู่ที่เขาบอกด้วยครับว่าผู้พิพากษาบางคนเนี่ยมีความลำเอียงมีอคติและมีเหตุจูงใจทางการเมืองนี่สิครับที่ทำให้การเผชิญหน้าระหว่างทรัมป์กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยกำลังจะกลายเป็นกรณีที่ร้อนกันจริงๆครับเช้าวันนี้ผมมีนัดหมายในสภากาแฟหลายท่านที่สนใจและผมก็จะให้มาวิเคราะห์ต่อว่าประเทศไทยเราเนี่ยควรที่จะตั้งรับนโยบายทรัมป์ในทุกแง่มุมอย่างไรเมื่อวานนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้รับคำสั่งจากกนอครับคณะกรรมการนโยบายการเงินบอกว่าเราจะคงดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่เดิมคือ 1.5% แต่ขณะเดียวกันคณะกรรมการชุดนี้ก็สั่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไปทำการบ้านมาไปวิเคราะห์นโยบายทรัมป์มาเพื่อที่จะมาตั้งรับให้ได้ชาวนี้ผมมีนัดกับคุณปรินพานิชพัฒน์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ CLSA และเป็นกรรมการของบอร์ดของตลาดหุ้นด้วยนะครับว่าติดตามศึกษาเรื่องนี้ที่ได้พูดคุยกับผมว่ามีเรื่องที่น่าสนใจหลายด้านเลยนั่นหมายกันเช้าวันนี้ครับว่าเราจะพูดคุยกันแล้วก็ท่านจะได้มาร่วม สภากาแฟเช้าวันนี้ฉะนั้นพวกเราชาวสภากาแฟสุทธิชัยไลฟ์นี่มีโอกาสได้ทักทายเสวนากับผู้เชี่ยวชาญคุณปรินพานิชพักครับเรียนให้ทราบว่าคุณปรินพานิชพักก็คือลูกชายของอดีตนายกรัฐมนตรีดร.สุประชัยพานิชพักไปศึกษาเล่าเรียนมาอย่างคล่องแคล่วทำงานต่างประเทศมาหลายประเทศในทุกวงการโดยเฉพาะวงการการเงินการทองการวิเคราะห์เศรษฐกิจสวัสดีครับคุณปรินครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปินผมเห็นพาดหัวข่าวเช้าวันนี้กรุงเทพธุรกิจบอกว่ากนง.หวังใช้ประเมิน GDP ใหม่มติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยสั่งธนาคารแห่งประเทศไทยรับมือนโยบายของทรัมป์ให้ไปศึกษามาและมารายงานผมคิดว่าเราในฐานะประชาชนคนไทยและคุณปินซึ่งต
ติดตามเจาะลึกแล้วก็แน่นอนครับจะต้องคิดให้ได้ว่าไทยเราควรจะตั้งรับอย่างไรคุณปรีนคิดว่าไหวไหมครับไทยเราตั้งรับชามไหวไหมครับครับผมว่าจริงๆประเทศไทยเรามีเสน่ห์แล้วครับแล้วมีจุดแข็งหลายจุดที่ทรัมป์เนี่ยเขาอยากจะทำธุรกิจร่วมกับเรานะครับเราต้องรู้เขารู้เราครับที่ตั้งรับหรือจะรับมือยังไงกับประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกาครับซึ่งสไตล์การทำงานวิธีคิดแล้วก็การที่เขาอยากจะมีบทบาทเนี่ยแตกต่างจากรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาของพรรคเดโมแครตอย่างสิ้นเชิงครับขอเท้าความสั้นๆนิดเดียวว่าคนไทยคุยจำได้ว่าวิธีการที่พรรคเดโมแครตและประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยได้มีความสัมพันธ์พยายามจะสานสัมพันธ์กับคนไทยเนี่ยเขาเนี่ยมานั่งประชุมหัวโต๊ะของอาเซียนเลยเป็นประธานาธิบดีอเมริกาคนแรกในรอบหลายสิบปีที่ยอมลงมาประชุมกับโต๊ะอาเซียนนะครับใช่แต่ว่านโยบาย Pivot to Asia ของคุณโอบามาเนี่ยกับกลายเป็นถูกยิงสวนกลับหรือแบ็คไฟเขาด้วยความที่เขาเนี่ยพยายามมีสแตนดาร์ด2สแตนดาร์ดคือทุกอย่างว่าอยากให้บางประเทศรีบเร่งมีประชาธิปไตยแต่บางประเทศเป็นคอมมิวนิสต์อย่างเวียดนามก็ดันให้เวียดนามเป็น priority เป็นอันดับ1ของเขาใช่เพราะฉะนั้นแปลกมั้ยแปลกมั้ยว่าเขามี2มาตรฐานใช่มั้ยใช่ครับตรงนี้ครับที่ผมกังวลใจเพราะว่าคนเอเชียนชาวคนไทยเราคนอาเซียนเนี่ยเวลาทำธุรกิจกับใครเนี่ยก็ใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจหรือ trust ไปเกินครึ่งมากพอๆกับความที่มีผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอบามาเนี่ยจริงๆส่วนตัวเป็นคนดีจิตใจดีผมเชื่อเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นทีมงานเขาหรือบางคนที่คำแนะนำเขาเนี่ยในนโยบาย Pivot to Asia เนี่ยมันทำให้เขากลายเป็นสร้างศัตรูมากกว่านะครับเห็นฟิลิปปินส์ดูตาเต้ก็ไปยกนิ้วตักใส่เขาเห็นมาเลเซียไปเซ็น MOU กับจีนใกล้ชิดมากขึ้นประเทศเราเองหลายคนก็มีความเคลือบแคลงใจแล้วก็ไม่สบายอเมริกาไม่ทำกับเราเหมือนมิตรซึ่งเราอยากเป็นมิตรกับอเมริกาแล้วก็ดูโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าวิธีการที่เราจะร่วมมือกับเขาได้เนี่ยผมเชื่อว่าอเมริกาต้องการวินวินอเมริกาต้องการเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นประเทศเขานะครับเพราะฉะนั้นสไตล์ก็คือว่าบริษัทไทยหลายบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยที่จะรุกเข้าไปลงทุนในอเมริกาแล้วไปสร้างงานได้เพิ่มขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าอเมริกาเขาพร้อมจะรับเลยครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทกลุ่มจาก 3P กลุ่มจากไทยยูเนียนกลุ่มจากเซ็นทรัลหรือไทยเบฟกลุ่มใหญ่ที่เข้าไปได้เนี่ยแล้วมีโอกาสไปเป็นไปสร้างงานไปสร้างธุรกิจกับเขาได้ รัฐบาลไทยเองก็ต้องเป็นหัวหอกผมว่าในการที่จะมีองค์กรคล้ายๆอย่างเจ็ตโทรนะครับซึ่งเราทราบดีว่า Japan External Trade Organization เนี่ยเป็นหัวหอกที่ทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยที่ทำให้หัวหอกบริษัทญี่ปุ่นใหญ่ๆเนี่ยมันสามารถรุกทำธุรกิจในประเทศต่างประเทศได้ดีทั้งนั้นเราก็เช่นเดียวกันเราควรจะมีองค์กรที่เป็นหัวหอกจริงจังตรงนี้กับต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่ดีมากแล้วแต่ว่าทำยังไงให้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเนี่ยร่วมมือแล้วรุกไปได้นะครับแล้วประเทศต่างประเทศเข้าใจว่าเวลาไทยเรารุกเข้าไปลงทุนเนี่ยเราไปลงทุนแล้วจะสร้างวินวินเนี่ยเขาได้เพราะทรัมป์คือนักธุรกิจเขาต้องการทำธุรกิจต้องการทำดีลที่ดีให้กับแต่เขาและกับเขาโอเควินวินได้ครับใช่ครับใครที่ฟังอยู่ขณะนี้นะครับจะมาร่วมสนทนาตั้งคำถามแสดงความคิดเห็นร่วมกับคุณปรินได้นะครับคุณปรินพานิชภัทรนี่ผมเชื่อครับว่าช่วยกันคิดถึงกลยุทธ์ของไทยที่จะตั้งรับหรือว่ารุกกับทรัมป์ได้แต่ว่าคุณปรินคิดว่าไทยเราอยู่ในสายตาของโดนัลด์ทรัมป์แค่ไหนยังไงขณะนี้ศึกสงครามเขาใหญ่มากเขาไปทำศึกกับโน่นจีนเขาไปทำกับอิหร่านเขามีปัญหารอบด้านในบ้านเขาเองเนี่ยเรื่องสารก็ยังไม่รู้จะออกมาอย่างไรคิดว่าทรัมป์เห็นไทยมีความหมายอะไรหรือเปล่าคุณธนชัยพูดถูกเลยครับว่าทรัมป์ตอนนี้ก็อาจจะมีเรื่องหลายเรื่องที่อาจจะเป็นใหญ่ของเขานะครับหรือ bigger fish to fry มากกว่าแค่เรื่องในอาเซียนหรือประเทศไทยนะครับนั่นแหละครับเป็นจุดสำคัญและคือโอกาสทองเพราะผมคิดว่าตอนนี้ทรัมป์หมายต้องจัดการเรื่องเม็กซิโกนะครับเรื่องแบบประเทศที่เป็นมุสลิมของเขาประเทศที่เขาพยายามจะต้องหาวิธีทำยังไงให้เรื่องดุลการค้านะครับไม่ดูน่าเกลียดเกินควรเนี่ยประเทศไทยเรากับอาเซียนเนี่ยเราต้องคิดว่าหนึ่งในยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เราจะเข้าไปหาอเมริกาเนี่ยเราต้องจับมือกันเองให้อยู่ถ้าเราเข้าไปคนเดียวแค่ประเทศเดียวเนี่ยผลประโยชน์ที่เราจะให้เขาได้หรือต่อรองกับเขาได้เนี่ยยากนะเขาจะไว้ยากนะเป็นคนที่ต่อรองเก่งมากแล้วหลายอย่างเขาพูดจาเนี่ยเขาพูดเพื่อการต่อรองใช่นะครับเขาจะเปิดฉากด้วยการที่ดูดุดันดูก้าวร้าวดูมีโทนแต่หลายสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นทำเพื่อนักธุรกิจที่ต่อรองเก่งๆนะครับเพราะฉะนั้นไทยเราก็ต้องมีของไปยื่นหมูยื่นหมูยื่นแมวให้เขาเรากับเอียนต้องจับกันแล้วหาวินวินว่าอะไรเรื่องที่เราจะไปต่อรองกับอเมริกาในกลุ่มอาเซียนเริ่มจากเป็นอาเซียนบวกหนึ่งอาเซียนบวกสามที่เราไปต่อรองร่วมกันเราจะใช้เวที
องค์การการค้าโลก WTO ยังไงนะครับเพราะว่าตอนช่วงพรรคเดโมแครตโอบามา WTO แทบจะไม่ได้ถูกใช้งานเลยนะครับยังไงให้การต่อรองที่พหุภาคีเนี่ยให้คุณโดนัลด์ทรัมป์หรือทีมงานเขาเข้าใจว่าตรงนี้อาจจะเป็นวินวินนะครับนะครับแต่ก็ทำเป็น regional block ที่เราจะเข้าไปร่วมคุยเขาได้เมื่อนั้นใจเรามากขึ้นเพราะเราเป็นจุดกลางที่ปัญหาเซาท์ไชน่าซีปัญหาทางการเมืองอย่างปะทุระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์จีนกับเวียดนามนะครับผมเชื่อว่าอเมริกาจะสนเราครับแต่ว่าท่าทีของทรัมป์เนี่ยก็คือไม่เอาด้วยกับเรื่อง free trade area หรือว่าพหุภาคีคือการรวมตัวที่จะมีข้อตกลงเรื่องการค้าเสรีเรื่องลดภาษีเนี่ยเขาไม่เอาด้วยเขาบอกว่าเขาจะคุยกันตัวต่อตัว bilateral คือเป็นเรื่องของทวิภาคีมากกว่าถ้าเข้ามาคุยกับเราตัวต่อตัวเนี่ยเราแย่แต่ว่าคุณปรินบอกว่าต้องเอาอาเซียนไปทั้งหมดเขาจะรับอาเซียนทั้งหมดเหรอเขาบอกว่าไม่เอาผมเจรจาคุณตัวต่อตัวดีกว่าเพราะเขาอย่างที่คุณปรินบอกเป็นนักต่อรองเขาคิดว่าเขาต่อรอง1ต่อ1เนี่ยจะได้ประโยชน์กับเขามากกว่าเขาจะมาต่อรองกับอาเซียนทั้งกลุ่มใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์นะครับว่าผมคิดว่าทางรัฐบาลไทยเรารัฐบาลในอาเซียนเนี่ยมีการประชุมกันและมีความสัมพันธ์กันในหลายระดับนะครับผมว่าเรานักธุรกิจไทยเอกชนเองอาจจะต้องดูด้วยว่ามีใครที่จะเข้าคุณทรัมป์ได้ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าคุณเพราะอะไรอย่างทรัมป์เนี่ยเขาว่าจีนเขาว่ามาตลอดแต่ทำไมแจ็คมาซึ่งเป็นนักธุรกิจจีนจะเรียกว่าเป็นทูตพาณิชย์ทูตต่างประเทศของจีนอะไรก็ได้เนี่ยสามารถเข้าไปถึงทรัมป์ทาวเวอร์ได้เร็วมากใช่ใช่ความที่ว่าลูกชายลูกเขยทรัมป์เนี่ยเป็นเพื่อนที่ไปลงทุนในบางบริษัทที่อาลีบาบามันมีคนลงทุนด้วยใช่นายกออสเตรเลียตอนแรกถึงแม้จะทะเลาะกับนายกออสเตรเลียเหมือนทรัมป์เขาด่านายกออสเตรเลียแต่นายกออสเตรเลียเป็นคนแรกๆที่ได้ยกสายหูสายคุยกับทรัมป์เพราะว่าอีกนอร์แมนที่เป็นนักกอล์ฟชื่อดังออสเตรเลียเนี่ยต่อสายและเป็นเพื่อนสนิททรัมป์ให้โทรให้คุยได้ใช่คุณทรัมป์เขามักจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือหลายคนอย่างที่คุณสุริชัยพูดนะครับเพื่อจะต่อรองการค้าหรือความเชื่อใจเพราะฉะนั้นนักธุรกิจไทยบางทีหรือทางรัฐบาลไทยจริงๆมีหลายคนนะครับที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับรัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคุณเจเนสันซึ่งก็เคยอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่น้ำมันมาไม่ว่าจะรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งก็เคยทำงานบริษัทเฮชฟันเคยมาลงทุนบ้านเราซื้อหุ้นบ้านเราลงทุนมางานสัมมนาของ CLSA Forum ที่เราจัดนะครับเคยมาใช่ไหมครับรัฐมนตรีพาณิชย์คนใหม่นี่รู้จักไทยพอสมควรนะครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นรัฐบาลเป็นครม.ชุดที่เรียกว่าทำธุรกิจกันมานะครับหลายคนเพราะฉะนั้นเขารู้จักหลายประเทศในอาเซียนรู้จักประเทศไทยดีแน่นอนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถึงแม้โทนคุณทรัมป์เนี่ยจะเริ่มต่อรองช็อตที่การที่พูดว่าทรัมป์เขารู้ว่าการต่อรองในพหุภาคีเนี่ยอเมริกามักจะขาดดุลการค้าเพิ่มนะครับแต่ทรัมป์เองก็ต้องเข้าใจว่าการที่เศรษฐกิจกำลังพัฒนาหรือ developing country เติบโตได้ดีได้สินค้าอเมริกาก็จะขายดีได้มากขึ้นทั่วโลกด้วยเช่นกันครับแล้วเราต้องหาจุดที่อเมริกาคือจุดแข็งคือนวัตกรรมและบริษัทในซิลิคอนวัลเลย์เราก็ต้องเข้าไปคุยกับเขาว่าการที่เราไปพาร์ทเนอร์สร้างในซิลิคอนวัลเลย์หรือใช้สินค้านวัตกรรมอเมริกาเข้ามาเป็นประโยชน์กับบ้านเราได้อันนี้ผมว่าต้องพยายามหาแอเรียที่เรารู้ว่าเราอยากได้อะไรจากอเมริกาแล้วเข้าไปแล้วเนี่ยไปทำร่วมกับเขาได้นักธุรกิจไทยหลายคนในอุตสาหกรรมใหม่ๆหรือ new economy พวก fintech เอ่ยพวก e-commerce เอ่ยต้องการจะหาพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆเก่งๆในซิลิคอนวัลเลย์นะครับใช่แล้วผมก็มี area ที่อาจจะทำงานร่วมกันได้ของไทยเราเก่งพอไหมที่จะเชื่อมโยงต่อสิ่งเหล่านี้ในอเมริกาได้เพราะว่าเราก็ต้องเจอการแข่งขันเพราะประเทศอื่นๆเขาก็คิดอย่างเราเขาก็จะเข้าไปซิลิคอนวัลเลย์สิงคโปร์มาเลเซียเอาเฉพาะในอาเซียนเนี่ยก็จะแข่งกันเองอยู่แล้วฉะนั้นไทยเราอยู่ในฐานะที่จะให้เขามองว่าน่าสนใจเพียงพอแค่ไหนผมคิดว่าทางการทูตสำคัญมากสเต็ปแรกคือว่าทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยต้องหาทูตที่สามารถเป็น proactive หรือเป็นทูตที่หัวการค้าที่คุยได้ครับยกตัวอย่างพูดวิรชัยผมจำไม่ผิดท่านใช่ครับตักไต่ที่ท่านอยู่ที่ UN ที่นิวยอร์กใช่ครับการที่อเมริกาช่วงหลังทูต UN ของอเมริกาทูตอเมริกาประจำ UN เนี่ยสามารถมีการมาสนิทสนมกับไทยมากขึ้นได้ส่วนหนึ่งคือการใช้กลยุทธ์ทางการทูตที่เข้าถึงทางอเมริกาได้ไปร่วมดนตรีกันไปทานข้าวจัดงานจัดอะไรกันก็ยังสไตล์การทูตเก่าที่ผมคิดว่าทางฝั่งกระทรวงต่างประเทศทราบตรงนี้ดีว่าต้องดูว่าทำงานยังไงกับทีมทางการทูตใหม่ของฝั่งอเมริกาเขาในสเต็ปแรกแล้วผมคิดว่าสองเนี่ยหัวหอกทางฝั่งนักธุรกิจไทยนะครับพร้อมกับกระทรวงเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ต้องรุกไปคุยกับทางอเมริกาเช่นเดียวกันครับแต่ผมคิดว่าจะดีกว่ามากถ้าไทยเราจะคุยกันเองภายในอาเซียนให้ดูว่าแอเรียไหนเนี่ยวินวินได้แล้วเข้าไปเสนอแต่เราก็ต้องทำในแง่ของทวิภาคีไปด้วยนะครับไปแล้วต้อง
็เข้าไปคุยเช่นเดียวกันแต่ว่ามันต้องเริ่มในไทยเราก็คุยกันเองก่อนคุณปรินเห็นว่ามีวี่แววว่าเราตั้งหลักและพูดคุยกันภาคเอกชนภาครัฐภาควิชาการเนี่ยมานั่งตั้งวงคุยกันแล้วก็มาวางกลยุทธ์ร่วมกันแล้วอย่างผมคิดว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะว่ายุทธศาสตร์ชาติใน20ปีที่ท่านนายกประยุทธ์นะครับแล้วก็การเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นกระทรวงศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงที่นอกกระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยเราทราบดีว่าแต่จะพาไทยแลนด์ 4.0 เป็นหน้าตายังไงคราวนี้เราทราบดีแล้วว่าธุรกิจด้านดิจิทัลเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยคือจุดหลักที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจเราให้กับสังคมเราได้เนี่ยเรารู้แล้วว่าอเมริกาตรงนี้เนี่ยเป็นสินค้าเป็นนวัตกรรมที่เขาเก่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบริษัทในอเมริกาได้มีการคุยกับรัฐบาลไทยบ้างแล้วใช่ครับในการอยากจะมาทั้งลงทุนทำธุรกิจในบ้านเราแล้วทำยังไงที่ให้เราเนี่ยจะเปิดตลาดให้เขามากขึ้นเพราะตอนนี้พรบที่เกี่ยวกับร่วมทุนระหว่างเอกชนต่างประเทศกับเข้ามาลงทุนในประเทศเนี่ยพรบมีข้อจำกัดเยอะนะครับอย่างคลาวด์ฟันดิ้งธุรกิจคลาวด์ฟันดิ้งในอนาคตจะทำให้คนสามารถนักธุรกิจจะระดมทุนนะครับแพลตฟอร์มของออนไลน์ของโลกอินเทอร์เน็ตได้นะครับโดยค่าใช้จ่ายที่ถูกลงและธุรกิจพวก SME พวกเล็กๆสตาร์ทอัพธุรกิจเริ่มต้นใหม่ที่รัฐบาลไทยอยากจะสนับสนุนให้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดง่ายขึ้นถ้าเขาระดมทุนง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีเปเปอร์เวิร์คมีอะไรมากแต่ณเวลานี้บริษัท Crowdfunding ยักษ์ใหญ่จากสิงคโปร์จากอเมริกาอยากจะมาลงทุนในแพลตฟอร์มที่บ้านเราแต่กฎหมายมันยังไม่เอื้อครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลทราบเรื่องนี้แล้วท่านได้ทราบท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านอธิบดีเนี่ยพยายามจะดูตรงนี้อยู่และพยายามจะแก้ถ้าแก้ตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าเม็ดเงินลงทุนที่บ้านเราจะได้จากบริษัทแคปใหญ่ในอเมริกาบริษัทในสิงคโปร์ที่จะมาตัดใจตลาดเราเพราะอย่าลืมว่าเราคือกลางของกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงที่มี300กว่าล้านคนนะครับเป็นประชากรไม่ใช่ตลาดแค่70ล้านคนแล้วในแง่โลจิสติกในแง่ขนส่งในแง่สร้างแวร์เฮาส์ดีๆแล้วกระจายอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันชัดเจนมากว่าเขาต้องใช้ไทยเป็นฐานในการภูมิศาสตร์เลยแหละที่จะกระจายสินค้าเหล่านี้ใช่ครับใช่ครับคุณโทมัสเขียนเข้ามาบอกว่าผมต้องการเห็นการพัฒนาความร่วมมืออย่างจริงจังในประเทศเห็นด้วยในการร่วมกันขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าเกษตรควรจะทำให้เกษตรไทยลืมตาอ้าปากได้นี่ก็เป็นผมเชื่อว่าหลายคนก็มองครับว่าเราจะทำยังไงที่จะให้สินค้าเกษตรแล้วก็พลังต่อรองของการเกษตรของเราเนี่ยดีขึ้นได้มิฉะนั้นก็จะไม่มีพลังพอที่จะไปต่อรองข้างนอกด้วยใช่ไหมครับกับเรื่องสินค้าเกษตรที่ผมขอเรียนสั้นนิดนึงครับว่าไทยเราเนี่ยเก่งมากที่ผลิตข้าวน้ำตาลยางพารามันสำปะหลังเราทำสินค้าพวกนี้มาตลอดแต่ว่าเราอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสินค้าอื่นๆหรือเปล่าที่ชาวนาควรจะปลูกและปลูกมากขึ้นเพราะว่าผลกอบตอบแทนกำไรต่อไร่บางทีเนี่ยเราปลูกสินค้าเดิมๆอย่างข้าวนี่นะครับครับผมเชื่อเลยว่าก็บางทีปลูกมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปีทำให้ที่ดินนาครับดินเสียเนี่ยทำยังไงให้รัฐบาลเนี่ยเข้าไปแล้วใส่ใจว่า Thailand 4.0 บอกว่าจะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ใช้ชาวนาฉลาดได้ใช่บางทีมันไม่ใช่แค่การเข้าถึงหรือขายของในตลาดบนแอปพลิเคชันมือถือหรือขายออนไลน์ได้แต่มันถึงขั้นตอนวิธีเทคโนโลยีที่คุณจะมาคิดแล้วดูว่าควรจะปลูกสินค้าอะไรปลูกพืชผลเกษตรแบบไหนบนนาคุณแล้วคุณจะแปรรูปยังไงเพราะว่าวันก่อนผมไปประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาบอกบริษัทไทยในอีสานบริษัทนึงที่แปรรูปจากใช้ผลิตภัณฑ์จากแป้งและข้าวเนี่ยมาเป็นแคปซูลที่เก็บยาที่ตัวเปลือกครอบแคปซูลเนี่ยครับและไอ้ตัวเนี้ยมันมีมูลค่าสูงมากแล้วว่าบริษัทไทยเราเล็กๆในอีสานเนี่ยสามารถผลิตตัวนี้ได้แล้วนะแต่คนไทยไม่รู้นะคนไทยไม่รู้ทำไมที่สวิตเซอร์แลนด์ก็รู้อ่ะใช่ครับเขาเป็นบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเขาค่อนข้างจะมี intellectual property มีสิทธิทางintellectual property right นะครับที่จดทะเบียนตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นบริษัท private คือไม่จดทะเบียนเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดว่าเขาจะไป sourcing สินค้าเขาจากไหนแต่เขาผลิตยาได้แล้วก็เอาตัวยาผงเนี่ยใส่ไปในแคปซูลที่ทำจากประเทศไทยเช่นกับบริษัทอย่างมิชลินนะครับบริษัทยางอันดับหนึ่งของโลกนะครับยางรถยนต์เนี่ยครับเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยน่าจะผลิตยางรถยนต์ได้มากขึ้นอีกเยอะเลยแต่ผมขอร้องว่าอยากจะมา set up ศูนย์ทดลองและวิจัย R&D research and developmentที่บ้านเราตรงนี้ยางพาราสดหรือยางสดเรา raw rubber เนี่ยก็สามารถขายได้อีกเยอะเลยถ้าเราเปิดใจแล้วยกเลิกภาษีการนำเข้ายางมือสองเพื่อให้ดินเนี่ยมาทำทดลองในและวิจัยในบ้านเราบ้านเรามีสนามรถแข่งในพัทยาในบุรีรัมย์ในอะไรหลายที่ไม่เชิงบอกแค่ว่าให้กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกหรือลดไอ้ตัวภาษีการนำเข้ายางมือสองเนี่ยครับตรงนี้จะทำให้ไทยเราเป็นฮับในการทดลองวิจัยยางรถยนต์ครับ
แนวความคิดเหล่านี้ข้อเสนอเหล่านี้จากภาคเอกชนอย่างคุณปรินและที่เราตั้งวงสนทนากันเนี่ยน่าจะไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่คนที่วางนโยบายแต่ว่าถ้าเราพูดคุยบ่อยและเอาข้อมูลมานำเสนอและพวกเรากันเองนี่นะครับมีการแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆผมก็เชื่อครับว่าสามารถผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยความเปลี่ยนแปลงจะเกิดก็มาจากพลังความคิดเห็นของประชาชนที่เราพยายามจะใช้อย่างกรณีนี้ก็พยายามใช้ Facebook Live ใช้โซเชียลมีเดียครับเพื่อเป็นที่รวบรวมความคิดความเห็นตลอดเวลาครับผมขอไปทักทายแฟนๆที่เข้ามาดูตั้งแต่เช้าคึกคักมากเลยนะครับคุณฮาฟิดัตอิสเมลบอกวันนี้ข้อมูลเยี่ยมมากชอบเศรษฐศาสตร์สุดๆนะครับคุณปีนได้ให้ข้อมูลได้อย่างดีเลยครับคุณสุภรัตน์บอกว่าต้องปลูกจิตสำนึกของเกษตรกรด้วยให้รู้ถึงความล้มเหลวของการใช้ยาฆ่าแมลงเป็นต้นมีคนที่ติดตามบอกครับว่ารัฐบาลควรเปิดโอกาสให้เขามาตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนพูดถึง R&D เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาต้องการมาตั้ง R&D ในไทยนี่เขาจะเลือกไทยไหมครับถ้าเปรียบเทียบประเทศในแถบนี้ประเทศอื่นๆเขาให้แรงจูงใจดีกว่าไทยไหมครับคุณปรินผมคิดว่าในแง่ข้อกฎหมายแล้วในแง่แรงจูงใจในแง่ของเปอร์เซ็นต์ของภาษีที่จะหักได้เนี่ยผมว่าไทยเราไม่เป็นสองรองใครนะครับผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยพยายามมาทำ R&D แล้วผมว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วล่ะที่ภาคเอกชนเราเนี่ยต้องกล้าทำ R&D มากขึ้นครับผมยกตัวอย่างให้ฟังบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์เดลต้าคือการร่วมทุนระหว่างไต้หวันกับไทยนะครับถ้าใครดูผลประกอบการของเดลต้าซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยรายได้เดลต้าหดตัวลงคนตัวลงเพราะอะไรเพราะเขาเอาเม็ดเงินไปลงทุนใน R&D วิจัยพัฒนามากขึ้นเขาต้องการจะมองว่าธุรกิจอนาคตข้างหน้าเนี่ยรถยนต์จะใช้น้ำมันน้อยลงเขาไปลงทุนในสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้อนาคตเนี่ยมีชาร์จิ่งสเตชันที่เวลาขับรถเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ชาร์จรถยนต์ได้ดีขึ้นหรือเขาไปวิจัยด้านแบตเตอรี่ในการชาร์จิ่งสเตชันความคิดอย่างครับหรืออย่างปตท.ซึ่งไปลงทุนในสถาบันเกิดวิทยาที่เรื่องนาโนเทคโนโลยีใช้เงินเยอะมากครับในแง่ของการวิจัยพัฒนาเกือบ5 ล้านบาทที่จะสร้างศูนย์วิจัยเกิดวิทยาขึ้นมาเนี่ยตรงนี้อย่างนี้นะครับต้องมีความคิดที่ว่าการลงทุนใน R&D เนี่ยไม่ใช่เป็นคอสหรือเป็นค่าใช้จ่ายแต่เป็นการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคตผมเห็นใจคนตัดไทยนะครับที่มันคิดแล้วอาจจะกลัวอาจจะไม่กล้าว่าลงทุนแล้วจะเจ๊งจะผิดหวังจะหาเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ได้แต่ถ้าเราวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยแล้วก็เอกชนไทยก็จะโตอย่างปัจจุบันนะครับคือค่อยๆโต 2% 3% คงไม่โต 5% 6% อย่างที่เราอยากจะหลุดจากกับดักของชนชั้นกลางบางทีมันไม่ใช่กับดักชนชั้นกลางมันมีกับดักของความคิดนะครับในมุมมองกว่าวัฒนธรรมเกษตรว่าคุณจะหลุดจากกับดักกรอบนี้ยังไงว่าคุณจะกรอบว่าเป็นตัวเลขคุณต้องวัดผลใหม่ก่อนว่า KPI คุณเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขไม่ใช่ quantitative ต้องมีคุณภาพแล้วมากขึ้นด้วยในการวัดใช่คำว่ากับดักชนชั้นกลางเนี่ยอาจจะอันตรายน้อยกว่ากับดักทางความคิดอย่างที่คุณปรินว่าก็ได้เพราะว่าเราเอาไม่สามารถเอาตัวเองออกจากกรอบได้ที่คุณปรินพูดนี้น่าสนใจเรื่องว่าผลประโยชน์ระยะสั้นกับการลงทุนเพื่อระยะยาวที่เขาบอกว่าเขายอมขาดทุนเดลต้าใช่ไหมครับที่เขายอมขาดทุนณระยะสั้นตัวเลขอาจจะไม่สวยตลาดหุ้นรายงานทุกไตรมาสอาจจะดูไม่ดีนักแต่ว่าถ้าคนลงทุนในบริษัทคุณเห็นว่าคุณกำลังลงทุนเพื่อระยะกลางและระยะยาวเนี่ยอนาคตบริษัทของคุณดีกว่าหลายและบริษัทที่ตัวเลขอาจจะดูสวยในระยะสั้นแต่มองอนาคตแล้วไม่เห็นว่าคุณจะไปเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียังไงใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับที่เดลต้ายังมีกำไรนะครับพี่แต่ว่าเขาใช้เปอร์เซ็นต์ของกำไรเนี่ยมากขึ้นหน่อยว่าเอาเงินจากการที่เขาได้กำไรมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงหน่อยครับที่จะปันผลอย่างเดียวเอามาลงทุนนะครับใช่ใช่หลายบริษัทไทยเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับที่ได้ประโยชน์จากการที่ภาษีบริษัทลดลง corporate tax ลดลงแต่แทนที่เอาไปลงทุน R&D แล้วเราไปจ่ายแชร์ buyback บ้างไปจ่ายปันผลพิเศษบ้างอันนี้มันเป็นได้โอกาสที่ว่าคุณได้ภาษีลดลงตั้ง 2-3% ไปลงทุน R&D ครับทีนี้ความสำคัญของ R&D ในสายตาของนักบริหารไทยก็ยังต้องกระตุ้นกันก็ต้องให้เห็นความสำคัญว่าท้ายที่สุดถ้าไม่มี R&D เราไม่มีการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าเราบริการเราเนี่ยไปได้ยากทุกวันนี้ผมก็ว่าเจอกันพอสมควรแล้วครับคุณวีรชัดบอกว่าคุณเลือกคนมาร่วมรายการรู้จริงในเรื่องนั้นความรู้เพียบครับขอบคุณคุณสุทธิชัยอีกรอบครับจากขอนแก่นคุณวีรชัดครับคุณปรินนั่นแหละครับติดตามศึกษาเรื่องพวกนี้ฉะนั้นผมก็จะชวนมาร่วมวงสนทนาเพราะผมคิดว่า
เราจะใช้เวที Facebook Live นี่แหละครับที่จะทำให้เราแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเอาคุณรู้จริงเนี่ยมานั่งคุยกันครับคุณสิริพงษ์ถามครับคุณปรินว่าสงสัยเรื่อง R&D ยางรถยนต์ผิดจากยางพาราอย่างเดียวหรือครับบางทีใช้กระบวนการผิดน้ำมันใช้ได้ไหมครับได้ครับจริงๆแล้วการผสมคือยางรถยนต์นี่นะครับมันใช้ส่วนผสมหลายอย่างครับและมีสินค้าในด้านปิโตรเคมีหลายอย่างที่ต้องเข้ามาผสมด้วยกับยางพารานะครับหรือยางรอรับเบอร์ที่เรามีจริงๆแล้วบริษัทอย่างปตท.เนี่ยครับมีนวัตกรรมดีพอและมีการศึกษาเรื่องการที่จะมาผลิตยางรถยนต์เหมือนกันนะครับเพราะสเกลมันใหญ่พอได้แล้วบายโปรดักต์หรือสินค้าที่ปิโตรเคมีหลายอย่างที่ปตท.ทำโดยเฉพาะบริษัทลูกอย่างปตท. Global Chemical นะ IRPC เลยมีหลายสินค้าของปิโตรเคมีที่มันใช้เข้าไปในเป็นส่วนผลิตผสมของยางรถยนต์อยู่แล้วเกิน 50% เพราะฉะนั้นที่น่าสนใจที่ว่าถ้าปตท.เขาคิดจะต่อยอดได้จริงเนี่ยแล้วเขาไม่ต้องกังวลเรื่องประเด็นการเมืองมากเพราะบางทีการมาทำยางรถยนต์ขายแข่งในประเทศเราเนี่ยบริษัทใหญ่อย่างปตท.มาทำเนี่ยมันจะมีประเด็นการเมืองบ้างเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ในที่สุดระยะยาวแล้วเนี่ยมันจะวินวินกับทุกฝ่ายแล้วดีกับทั้งเกษตรกรยางพาราเราดีทั้งส่งออกเราด้วยในอนาคตครับมีคนสงสัยว่าทรัมป์ถูกวิจารณ์หนักเหลือเกินแต่ทำไมตลาดหุ้นของอเมริกาขึ้นเอาอธิบายยังไงครับคือนโยบายของคุณทรัมป์นี่นะครับทำให้คนตื่นเต้นเพราะว่าทรัมป์เขาบอกว่า1เขาจะปฏิรูปภาษีอันนี้สำคัญมากคือ tax reform การปฏิรูปภาษีหรือลดภาษีเนี่ย มันจะทำให้เอกชนอเมริกานี่กล้าลงทุนมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเอกชนอเมริกาเหมือนบ้านเราครับไม่กล้าลงทุนเพราะว่าเมืองไม่มีความเชื่อมั่นแล้วก็กลัวนะครับว่าในประเทศตัวเองจะโตไม่เท่าเศรษฐกิจต่างประเทศคือกำลังพัฒนา developing market เพราะนั้นปั๊มเขาบอกว่าไม่เป็นไรเอาเงินที่คุณอยู่ในซ่อนอยู่ใน BVI เอาเงินที่คุณไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยกลับมาลงทุนในอเมริกาบ้านตัวเองสิแล้วเขาจะยกเลิกภาษีที่ one off แล้วเขาจะลดภาษีของบริษัทหรือภาษีรายได้ส่วนบุคคลด้วยอันนี้ทำให้คนตื่นเต้นมากประเด็นที่สองผมคิดว่าเขาอยากจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐคืออเมริกาถ้าใครเคยไปผมเพิ่งไปอเมริกามาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะพาไปรถโชว์เห็นชัดว่าระบบรถรางเขาเนี่ย Amtrak เลยนี่เก่ามากแล้วก็โอ้ใช่พวกเราที่ไปอเมริการะยะหลังเนี่ยบอกว่าทำไมอเมริกามันเน่าเลยอ่ะมันรถสนามบินก็เละเทะนะครับรถเรือค่ะสะพานตึกรามบ้านช่องทำไมไปดูเก่าก็ทรัมป์อาจจะได้ใจของคนอเมริกันส่วนหนึ่งก็บอกผมจะสร้างใหม่หมดเลยผมจะสร้างสะพานสนามบินผมจะสร้างรถสร้างทางหลวงใหม่หมดผมเชื่อว่าคนได้ใจและคนจะได้ประโยชน์เพราะการสร้างใหม่นี้ก็จะมีมหาศาลใช่ไหมรับเหมาก่อสร้างสินค้าขายได้วัตถุอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมครับใช่ครับและตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในตลาดหุ้นถึงตื่นเต้นแต่ต้องติงนิดนึงว่าหนี้ภาระหนี้ของอเมริกาสูงมากนะครับหนี้debt to GDP เนี่ย 100% บ้านเราประเทศไทย debt to GDP แค่ 42% เพราะฉะนั้นอเมริกาทรัมป์จะทำได้จริงมากแค่ไหนอันนี้ต้องรอพิสูจน์ดูแต่ว่าตลาดเนี่ยได้ให้มูลค่าไปก่อนแล้วในความหวังในโฮปนะครับแล้วก็นโยบายทางการเงินสถาบันการเงินในตัวดอทแฟรงค์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าเขาจะอาจจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์นี้ที่มันมากเกินไปพูดง่ายๆคือันนี้คุณปรินเห็นด้วยไหมเรื่องดอทแฟรงค์ที่ว่าเขาจะผ่อนคลายการตึกการเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องสถาบันการเงินซึ่งคุณก็กลัวว่าเดี๋ยวก็จะเกิดวิกฤตอีกครั้งหนึ่งหรอกคุณปริงกลัวไหมผมปริงผมไม่กลัวนะครับผมคิดว่าบางประเด็นควรจะผ่อนคลายได้เพราะว่าอเมริกานี่นะครับสมัยก่อนที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คริสิสเนี่ยนะครับการที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์คริสิสเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามีการตรวจสอบน้อยเกินไปมันขึ้นเพราะว่าแอนิมอลสปิริตหรือเพราะความกระหายอยากจะทำกำไรของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงของคนอเมริกาเองความโลภความโลภพูดง่ายๆความโลภใช่ครับทำให้เกิดการกู้ยืมหนี้สินท่วมหัวเกินจนมันระเบิดในตัว mortgage crisis ในที่สุดเนี่ยครับเพราะคิดว่าจริงๆปัญหาเรื่องนี้คือเรื่อง moral hazard คือว่าเวลาบริษัทมันกำไรเนี่ยเอกชนแล้วก็นักลงทุนหุ้นเป็นฝ่ายได้กำไรครับแต่พอขาดทุนเละเทะเนี่ยกลายเป็นภาครัฐต้องเข้ามาอุ้มหรือ socialize the loss ใช่ใช่เพราะนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องดอทแฟรงค์บางทีมันมากเกินไปในการที่ให้แบงค์ต้องเอาแคปิตอลมาวางตรงกลางมากเกินไปธนาคารกลางให้อำนาจกับธนาคารกลาง Federal Reserve มากเกินไปนะครับไม่จำเป็นเลยผมคิดว่าเราต้องเชื่อในตลาดเสรีและเชื่อใน Animal Spirit แต่ว่าพอเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยภาครัฐต้องบอกว่าอย่ามาอุ้มนะอย่ามา socialize the loss คืออย่ามาคือปล่อยคือเจ๊งเป็นเจ๊งไปรัฐบาลจะไม่เอาภาษีประชาชนมาอุ้มถูกต้องครับต้องไม่ใช่ว่า too big to fail ต้องไม่มีใช่ไม่ถูกพี่คุณเฟลไม่มีใช่นั่นคือ
คือหัวใจหลักของแคปิตาลิซึมหรือการเสรีทุนเสรีนะที่ผมเรียกว่าระบบโลกาภิวัตน์และทุนเสรีนิยมนะครับต้องยอมให้คุณขาดทุนแล้วบริษัทต้องเจ๊งต้องปิดได้ไม่ใช่มาบอกว่าอ้าวคุณจะเจ๊งแล้ว AIA ต้องไปอุ้มต้องไปช่วยอุ้มคือจะไปโกโกมันแซกหรือซิตี้แบงค์หรือโมแกนแซกอันนั้นไม่ใช่เรื่องนะครับใช่ฉะนั้นตอนนี้มูดของคนเล่นหุ้นของคนที่อยู่ในภาคการเงินก็เป็นบวกกับทรัมป์ใช่ไหมครับแล้วมันจะยั่งยืนไหมมันจะอยู่ไปได้เรื่อยๆหรือนี่มันเป็นแค่แฟลชขึ้นมาเป็นพลุขึ้นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็แตกกระจายเราต้องดูว่าทรัมป์สามารถทำนโยบายอันไหนของเขาได้จริงและเร็วแค่ไหนเพราะอย่าลืมว่าหลายนโยบายของทรัมป์เนี่ยมันใช้เวลาการทำใช้เวลาในการผ่านสภาล่างสภาบนครับทั้งสวสสคอนเกรสนะครับครับเพราะฉะนั้นหลายนโยบายไม่ง่ายครับไม่ง่ายอยากจะเปลี่ยนโอบามาแคร์หรือรีพีโอบามาแคร์ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสิทธิพิเศษของคนอเมริกาเนี่ยเขาบอกจะพยายามทำได้เลยเดย์วันไม่ใช่เดย์วันนะที่จะทำได้ก็แต่อย่างได้แต่ว่ามันต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกว่าจะเปลี่ยนเยอะมากอย่างน้อยใช่โอบามาแคร์นี่เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าชาวบ้านที่เคยเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เนี่ยอยู่ดีๆไม่มีกฎหมายใหม่มาทดแทนใช่ไหมครับเขาบอกว่าตอนนี้คน 20-30 ล้านคนอเมริกันตอนนี้บอกว่าทำไงอ่ะรักษาพยาบาลอยู่ดีๆบอกไม่มีโอบามาแคร์แต่ไม่มีทรัมป์แคร์ก็มาทดแทนนี่คิดว่าไอ้นโยบายเขาเลิกโอบามาแคร์นี่จะกระทบเขามากน้อยแค่ไหนใช่ครับกระทบแน่ครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมทรัมป์เขาบอกว่าเขาเซ็น executive order ก็จริงนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบางอย่างของโอบามาแคร์แต่เขาที่คุณสุริชัยพูดระยะสั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างที่โอบามาแคร์ต้องมีต่อไปนะครับแล้วจนกว่าฟังและของครม.เขาจะมีนโยบายใหม่เข้ามาแทนได้เขาบอก2ปีนะเขาบอกโอบามาแคร์ที่เหลือต้องใช้เวลา2ปีนะครับอย่างน้อย12-18เดือนแน่ต้องมีเป็นที่ใช้นานแล้วอีกอย่างนึงที่เรื่องทรัมป์ถ้าเกิดคุณสุริชัยถามว่าตลาดหุ้นมันจะไปดีต่อได้จริงไหมหรือว่านักธุรกิจจะมีความเห็นบวกจริงไหมต้องดูว่าเขาจริงจังแค่ไหนกับเรื่อง protectionism หรือเรื่องกีดกันทางการค้าใช่เขาคำพูดที่เขาพูดเนี่ยใช้คำพูดรุนแรงต่อต้านจีนเม็กซิโกนะครับนาฟตาหรือหลายองค์กรที่เป็นเพื่อนเพื่อนอเมริกาในอดีตด้วยครับและกลุ่มอเมริกาบ้านอย่างจีนเนี่ยทำยังไงให้คุณทรัมป์เนี่ยอาจจะพูดตรงนี้เป็นแค่เป็นพูดเพื่อการต่อรองไม่ใช่พูดว่าจะทำจริงอันนี้เป็นสิ่งที่คนไม่เชื่อว่าเขาจะกล้าทำจริงแค่ไหนใช่ใช่แล้วก็โดยเฉพาะกับจีนเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมากสำหรับผมก็คือว่าจีนซึ่งก็เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยอยู่ดีๆก็กลายมาเป็นผู้ปกป้องการค้าเสรีขณะที่ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐซึ่งเป็นหัวหอของการค้าเสรีกลับมาบอกว่าไม่เอาฉันไม่เอาละฉันจะ protectionistic ละซึ่งโลกมันก็กลับขั้วกันอย่างน่าสนใจแต่ว่าคุณปรินสังเกตไหมว่าจีนเนี่ยใจเย็นมากเลยอ่ะนิ่งมากที่ทรัมป์ยั่วยุขนาดไหนเนี่ยผมสังเกตผู้นำจีนนะอาจจะปล่อยให้โฆษกออกมาอาจจะให้สื่อของเขาออกมาโจมตีโต้ตอบแต่ตัวสีจิ้นผิงหลีเค่อเฉียงเนี่ยเงียบมากจะคอยดูว่าทรัมป์เนี่ยเข้ามานั่งทำเนียบขาวแล้วเนี่ยจะพูดง่ายๆคือเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไหมจะมานั่งเจรจาพูดจาอย่างผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นไหมคุณปรีมองยังไงครับระหว่างจีนกับอเมริกาผมคิดว่าจีนฉลาดครับเกมนี้แล้วจีนมีโอกาสได้ก็ได้เลยเพราะว่าจีนเนี่ยเขาไม่ถึงขั้นว่าต้องมาเป็นผู้นำโลกหรือเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือมาเป็นผู้นำโลกแห่งการเสรีหรอกครับเท่าไหร่แล้วจีนนี่ยังปิดอยู่เยอะและไม่ใช่เสรีเลยจีนต้องการที่จะใช้อำนาจในบางแอเรียครับที่เขาใช้เนี่ยเพื่อที่จะอาจจะมีคอนโทรลมีเซมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียนะเพื่อมากขึ้นในมิดเดิลอีสต์ในทางตะวันยุโรปแต่จีนไม่ถึงขั้นมันจะบอกว่าให้เปิดการค้าเสรีทุกอย่างเต็มที่หมดเพราะว่าผมคิดว่าจีนทำตอนนี้เนี่ยเขาสบายใจเขารู้แล้วทรัมป์มาโทนอย่างนี้เนี่ยเข้าทางจีนเลยเพราะว่าเพื่อนเก่าๆอเมริกาหลายคนเนี่ยก็ไม่พอใจอาจจะมันไส้ทรัมป์นะครับจีนก็เล่นบทเป็นพระรองพระเอกในนายว่าไม่เป็นไรเราอยากค้าขายกับคุณเราจะช่วยก่อสร้างช่วยลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแต่นโยบายวันเบลวันโรดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยต้องการสร้างเพื่อนในเอเชียในอาเซียนจนถึงตะวันออกกลางแล้วลิงก์เป็นทางสายใหม่อันใหม่ที่จะเชื่อมตรงจีนไปถึงทางยุโรปได้เลยเนี่ยอันนี้เข้าทางจีนเลยครับเพราะอเมริกาค่อยๆถอยออกจากในแง่ของการเป็นตำรวจโลกนะครับในแง่ของการที่จะมาเซตสแตนดาร์ดด้านมนุษยธรรมครับด้านสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมซึ่งข้อกฎหมายบางอย่างที่เป็น environmental impact นะครับที่มี Paris Accord ไปเนี่ยมันสตริกมากเกินไปกับประเทศจีนหรืออินเดียจะรับได้ใช่มันไม่เข้าทางเลยว่าทรัมป์เขาไม่แคร์เรื่องสภาพแวดล้อมมลภาวะทางพิษหรือว่าจีนอะไรเนี่ยมันก็เข้าทางจีนแล้วว่าเฮ้ย
เราก็อยากโตเศรษฐกิจเราต้องใช้โรงงานครับผมคิดว่าจีนฉลาดครับรอบที่เขาเล่นบทได้เก่งมากแล้วก็ผมว่าจีนต้องขอบคุณทรัมป์เลยแหละบอกว่าโอ้โหคุณสร้างช่องว่างให้ผมเข้ามาสวมอย่างสบายๆเลยครับคุณเบลล่าบอกก็ว่าถ้าไม่มีโอบามาแคร์คนอเมริกันแย่ค่ะเพราะคนอเมริกันก็ไม่ได้เป็นคนมีฐานะสูงและกลางมากสักเท่าไหร่ลำบากพอสมควรครับผมเห็นแล้วครับว่ามีตัวเลขออกมาประมาณ20ล้านคนเนี่ยที่บอกว่าโอบามาแคร์ไม่มีนี่เขาจะแย่คุณโทมัสบอกว่าผมเป็นแฟนคุณสุทธิชัยมานานพอสมควรผมต้องขอบคุณจริงๆที่สร้างเวทีความคิดเห็นได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันคนที่คุณสุทธิชัยนำมาร่วมมีแต่คนเก่งๆรู้จริงทำให้มีความรู้มากครับคุณปรินก็เป็นหนึ่งในคนเก่งๆที่เราจะมาร่วมแล้วจากนี้ไปผมก็คิดว่าจะชวนคุณปรินเข้ามาวิเคราะห์เป็นระยะร่วมกันเพราะพวกเราจะได้แบ่งปันความรู้กันครับตกลงคุณปรินสรุปนะแนะนำคนไทยทำตัวอย่างไรตั้งรับทรัมป์ครับผมคิดว่าเราสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่งนะครับผมยังเชื่อในพระบรมโชวาทของพ่อหลวงรัชกาลที่9เรานะครับว่าเติบโตอย่างพอเพียงแล้วเสร็จแกร่งแล้วทำตัวเราให้มีความแกร่งเองและพอเพียงเองเนี่ยมันจะสร้างทำให้เรามีเพื่อนมากขึ้นจริงจังแล้วเวลาทำอะไรนี่ให้คิดถึงผลกระทบที่มันจะกว้างคือว่าทำอะไรในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่มองแค่ผลกำไรเป็นตัวเลขแล้วประเทศไทยเรามีจุดยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งกว่าประเทศอื่นเพราะว่าเรารัฐบาลกำลังเดินยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและเศรษฐกิจพอเพียงและการเติบโตอย่างมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยทำยังไงเวลาคุณเติบโตธุรกิจคุณเนี่ยคิดมากกว่าแค่ตัวเลข bottom line กำไรนะเพราะว่าถ้าคุณคิดอย่างนี้ได้เนี่ยคุณจะสร้างเพื่อนมากกว่าสร้างศัตรูเพื่อนเวียดนามเนี่ยเวลาเราไปเวียดนามเนี่ยเวียดนามจะมองเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาเพื่อจะเอาแค่เอาผลประโยชน์เขามารุกเอาแย่งธุรกิจ market share จากนักธุรกิจเวียดนามหรือสินค้าเวียดนามเขาจะรู้ว่าคุณเข้ามาทำธุรกิจในประเทศเขาด้วยความที่อยากจะร่วมพัฒนาประเทศเขาด้วยให้ความที่เราคิดกลยุทธ์ inclusive growth หรือการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมไปด้วยกันได้ความเหลื่อมล้ำน้อยลงอันนี้คือหัวใจที่ไทยเราเนี่ยมีพ่อหลวงมีคำสั่งสอนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตธุรกิจจริงๆเนี่ยผมว่าไทยเราจะสร้างเพื่อนในอาเซียนในลุ่มแม่น้ำโขงและเราจะเป็นผู้นำในอาเซียนที่ยั่งยืนได้ครับครับถูกต้องเลยผมคิดว่าสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ทัศนคติที่ถูกต้องแล้วก็เป็นคนไทยที่มองโลกกว้างขึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะ global ความเป็น global citizen ของไทยเนี่ยถ้ากว้างขึ้นกว่านี้ผมถึงได้พยายามช่วงนี้ที่จะเอานโยบายทรัมป์มาวิเคราะห์มาเล่ามาติดตามเพราะว่าผมเชื่อว่าสำคัญมากคุณปรินเห็นด้วยไหมครับว่าคนไทยต้องเข้าใจทรัมป์มากถ้าจะสามารถฟันฝ่าปัญหาที่เกิดขึ้นขนาดนี้ครับจริงๆเลยครับเขารู้เขารู้เราและเข้าใจเขาแล้วก็วิธีที่จะไปทำงานเขาดีที่สุดครับพูดถึงเศรษฐกิจในประเทศบ้างมีคนถามผมเยอะเลยครับบอกว่าเนี่ย3เดือนข้างหน้า6เดือนข้างหน้าเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงการลงทุนส่วนบุคคลของคนไทยควรจะเน้นไปทางไหนหุ้นทองหรืออย่างอื่นๆ personal investing เนี่ยคุณปริญก็อยู่กับวงการนี้มาทุกวันนะติดตามแนะนำคนที่เข้ามาฟังหน่อยว่าเขาควรจะวางแผนการลงทุนส่วนตัวในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ความผันผวนในโลกอย่างนี้และภาวะไทยที่มองปีนี้ครับคุณปรินครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดที่เรียกว่าต่ำสุดแล้วก็ท้าทายมากสุดมาแล้วใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่ส่งออกควรจะค่อยๆฟื้นตัวนะครับเราติดลบมา 3-4 ปีซ้อนแล้วปีนี้ก็จะเป็นปีแรกที่ส่งออกเราค่อยๆงอหัวฟื้นได้นะครับแต่อาจจะฟื้นยั่งยืนไม่ยั่งยืนต้องเดี๋ยวไว้เถียงกันใหม่ได้ใช่ครับน้อยเศรษฐกิจฐานรากค่อยๆดีขึ้นด้วยราคาสินค้าเกษตรเริ่มฟื้นตัวบ้างแต่ว่าการลงทุนเนี่ยเราต้องจับตาดูว่าภาครัฐจะทำอะไรต่อไปแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยกล้าที่จะมาลงทุนร่วมเพิ่มไหมผมคิดว่านโยบายของภาครัฐที่เป็นพรบที่ดู Eastern Economic Corridor หรือระเบียงเขตเศรษฐกิจใหม่เนี่ยไปทางด้านฉะเชิงเซาชลบุรีพัทยาระยองอันนั้นที่จะพัฒนาแหลมฉบังให้เป็นท่าเรือน้ำลึกที่มีเฟสมากขึ้นเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันเราเนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยผมว่ายังมีโอกาสกำไรได้เยอะนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าผมเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ใช่คุณปรินเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับครับในฐานะนักลงทุนคนหนึ่งที่ลงทุนระยะยาวเนี่ยพูดคิดว่าโอกาสที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมที่อุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมอินฟราสตรักเจอร์อุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมนะครับหลายบริษัทอย่าง WHA Corporation นะครับที่ไปลงทุนในด้าน Eastern Economic Corridor มีที่ดินมีการที่จะสร้าง warehouse เพิ่มในตัวการใช้พรีเมียมการเก็บโกดังสินค้าชั้นพรีเมียมนี่แหละที่บริษัทอย่าง Alibaba อย่าง JD.com
ริษัทยักษ์ใหญ่ต้องมาใช้ถ้าอีคอมเมิร์ซมันจะเกิดคนไทยชอบช้อปปิ้งออนไลน์ชอบใช้โซเชียลมีเดียอย่างคุณสุรชัยเริ่มใช้ Facebook Live ใช้ Line ใช้อะไรเนี่ยมันทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่มาลงทุนเขาต้องใช้อินฟราสตรักเจอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นโลจิสติกที่แข็งแกร่งขึ้นเราก็ต้องดูเทรนด์ว่าบริษัทก่อสร้างไหนที่จะก่อสร้างนะครับรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงหรือความเร็วปานกลางให้เราได้จะเป็นระดับยูนิคเอนจิเนียริ่งบริษัทนี้ไหมหรือว่าซีโนไทยนะครับที่ก็เป็นบริษัทก่อสร้างที่ดีหรืออย่างชอการช่างนะครับใช่ครับแล้วก็บริษัทที่ผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับการค้าขายที่เรียกว่าข้ามชายแดนคือตอนที่บริษัทที่จะโตได้เนี่ยต้องไม่ใช่แค่มองการเติบโตในประเทศละต้องมองการเติบโตในภูมิภาคอาเซียนเติบโตในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งบริษัท CLMV นี่ CLMV นี่เป็นสำคัญเลยใช่ไหมครับใช่ครับ อย่างนักลงทุนต่างประเทศเวลามางานฟอรัม CLSA นะครับเรากำลังจัดงานอาเซียนฟอรัมใหญ่ช่วงวันที่8ถึง10มีนาคมเดี๋ยวไว้เรียนเชิญคุณสุทธิชัยแล้วก็แฟนๆสุทธิชัยจะมาร่วมได้เริ่มเลยครับเราก็จะเห็นนักลงทุนต่างชาติสนใจในบริษัทที่ทำกำไรไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ทำกำไรในประเทศเพื่อนบ้านอย่างปูนใหญ่สยามซีเมนต์ SCG หรือจะเป็นเซ็นทรัลกรุ๊ปจะเป็นกลุ่มไทยเวฟนะครับที่ไปรุกประเทศเพื่อนบ้านได้ดีมากครับอืมใช่ครับฉะนั้นก็คุณปริงกำลังแนะนำคนไทยทั่วไปว่าเรื่องตลาดหุ้นยังไปได้ปีนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่จะมาทำให้สุดหรือว่าเป็นประเด็นปัญหาใหญ่เศรษฐกิจน่าจะโตตามคาดได้ 3% 3% 4% ต่างๆนะฉะนั้นทุกอย่างสำหรับปีนี้น่าจะไปได้ใช่ไหมครับผมคิดว่าปีนี้ยังมีโอกาสทำกำไรได้ดีครับปีนี้ยังน่าจะไปได้โดยเฉพาะว่าชัดเจนมากว่าทั้งภาครัฐเร่งจะลงทุนแล้วก็สมองจะดีขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากหรือเรียกว่ากำลังซื้อเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวนะครับครับเพราะฉะนั้นผมยังมีความหวังว่าตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตัวดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะใกล้ๆ 1,700 ได้ถ้าไม่เกิดสงครามการค้าระหว่างทรัมป์กับประเทศอื่นก่อนใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือความเสี่ยงที่มากสุดว่าทรัมป์เขาจะแข่งแรงกับจีนแค่ไหนแล้วจีนจะรับมือต่อเนื่องยังไงตอนนี้จีนเขาใจเย็นๆอย่างที่คุณสุริชัยพูดเนี่ยถูกต้องแล้วครับนะอนาคตต้องดูว่าจีนจะเย็นได้มากแค่ไหนเพราะ geopolitics คือความเสี่ยงอ๋อใช่เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาอย่างใกล้ชิดวันก่อนแจ็คมาพูดอย่างนี้คุณปรินคงได้ยินเขาบอกว่า if trade stops war starts นี่ก็บอกว่าถ้าการค้าหยุดสงครามจะเกิดคือไอ้คำว่า trade war เนี่ยคนก็เริ่มพูดถึงใช่ไหมครับแจ็คหม่าก็คงเป็นห่วงแหละเพราะว่าตลาดเขาใหญ่มากแล้วเขาก็ทั้งจีนทั้งอเมริกาหุ้นก็อยู่ในตลาดอเมริกันนะหุ้นก็ไม่ได้อยู่ในตลาดจีนเขากลัวเลยเขากลัวมากเลยครับว่าจะเกิด trade war ฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าถ้า trade stops เมื่อไหร่เนี่ย war ก็จะ start นี่คือปัญหาซึ่งผมคิดว่าเขาก็แจ็คหม่าก็กำลังคิดหนักทีเดียวแหละครับใช่ทั้งที่เพิ่งไปจับมือกับทรัมป์แล้วรับปากว่าจะช่วยสร้างงาน1ล้านตำแหน่งใน5ปีใช่ไหมครับ แต่ว่าที่น่าเป็นห่วงข่าวล่าสุดเช้าวันนี้ก็คือว่ามีวุฒิสมาชิก Republican 2คนเนี่ยบอกว่ากำลังเตรียมจะเสนอกฎหมายใหม่กฎหมายใหม่เนี่ยจะทำให้การขอวีซ่าเข้าประเทศอเมริกายากขึ้นขอกรีนการ์ดยากขึ้นขอเข้าไปทำงานยากขึ้นเป้าหมายเขานะครับก็คือว่าจะลดผู้เข้าอเมริกาจากปัจจุบันประมาณ1ล้านคนต่อปีเนี่ยเหลือ 500,000 คนแล้วก็บอกว่าสว2คนเนี่ยจากรัฐอาร์เคนซอคนหนึ่งจากจอร์เจียคนหนึ่งบอกว่าได้คุยกับทรัมป์และกำลังจะเสนอกฎหมายใหม่นี้ถ้ากฎหมายนี้ออกมาเนี่ยจะทำให้คนเข้าอเมริกายากขึ้นอย่างมากเลยนะครับคุณปรินอันนี้จะเป็นกฎหมายที่แย่มากเพราะว่าอย่าลืมว่านวัตกรรมอเมริกาหรือว่าสินค้าต่างๆที่เกิดมาจากผลผลิตของความคิดคนนวัตกรรมใหม่ๆจากซิลิคอนวัลเลย์นะครับที่อเมริกามีบริษัทระดับ Google Facebook นะครับจะเป็น Amazon จะเป็น Microsoft ได้เนี่ยคนที่ทำงานในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยผมว่าเกิน 50% เป็นคนต่างด้าวใช่ไม่เป็นประเทศเป็นมาจากหลายประเทศที่อเมริกาอาจจะแบนหรือได้แบนไปแล้วนะครับอันนี้ความน่าเสียดายถ้าคุณจะทำให้คนต่างด้าวนะครับซึ่งอยากมาทำงานในอเมริกาและสร้างมูลค่าของเศรษฐกิจอเมริกาให้โตอย่างยั่งยืนครับก้าวกระโดดได้อย่างประเทศอื่นทำไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าดูแล้วนวัตกรรมหรือสินค้าของอเมริกาที่มันออกมาระดับ Facebook ระดับ Amazon ระดับ Microsoft เนี่ยนะครับน้อยประเทศที่จะทำอย่างอเมริกาได้ใช่แล้วคุณกำลังจะเอานโยบายอย่างเงี้ยซึ่งกีดกันไม่ให้ซอฟต์แวร์อินจิเนียร์คนเขียนโค้ดเก่งๆที่บางคนมาจากอิหร่านมาจากอิรักมาจากประเทศที่เรียกว่าอาจจะดูแล้วอาจจะมีผู้ก่อการร้ายมาหรือเปล่าคืออเมริกาปัญหาคือต้องตรวจคนเข้าเมืองให้แฟร์ๆว่าไม่ใช่ว่าคุณมาจากสัญชาตินี้เชื้อชาติถูกต้องศาสนานี้แล้วถูกแบนหมดอันนี้มันทำให้คนอย่างมาร์คซักเกอร์เบิร์กหรือคนอย่างเซอร์เกย์บรินของหลายๆบริษัทยักษ์ใหญ่ออกมาตอบโต้แล้วผมว่าเสียดายเสียโอกาสครับเพราะว่าความคิดของอเมริก
การคือมีความเสรีความยืดหยุ่นในการที่ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานมาอยู่อาศัยแล้วก็สร้างมูลค่าสร้างธุรกิจใหม่ๆให้อเมริกาเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้อันนี้ถือว่าเสียดายนะถ้ามันเกิดขึ้นจริงประเด็นนี้แหละครับที่ศาล ผู้พิพากษาของศาลอุทธรณ์เนี่ยเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาซักทั้งสองฝ่ายที่ถามทางฝ่ายทรัมป์ที่ส่งอัยการไปให้การแล้วก็ฝ่ายที่ขอร้องให้ศาลอุทธรณ์ยังยืนกรานที่จะไม่ให้ทรัมป์ใช้คำสั่งแบนคนจาก7ประเทศผู้พิพากษาถามอย่างนี้ครับว่า7ประเทศที่ทรัมป์แบนเนี่ยมีหลักฐานอะไรพิสูจน์ไหมว่ามีคนเหล่านั้นเข้ามาแล้วมาก่อการร้ายในสหรัฐนี่คือคำถามตรงไปตรงมาเลยครับ ปรากฏว่าคนจากกระทรวงยุติธรรมของทรัมป์เนี่ยตอบไม่ได้ครับคุณปรินเพราะจริงๆในหลักฐานไม่มีที่ว่าคนจาก7ประเทศเนี่ยเข้ามาแล้วก่อเหตุร้ายจริงๆโน่นน่ะซาอุดิอาระเบียอาจจะมีมากกว่าหรืออียิปต์อาจจะมีมากกว่าแต่ทรัมป์ไม่แบนใช่ไหมทรัมป์ไม่แบนก็คนก็นินทาว่าอ๋อเพราะทรัมป์มีธุรกิจใน2ประเทศนี้มั้งมันก็เลยสร้างเป็นประเด็นที่คุณปรินพูดถึงก็คือว่าคุณไปแบนทั้งหมดเลยอ่ะแทนที่คุณจะเข้มข้นในการตรวจจริงๆได้คุณไม่จำเป็นต้องไปแบนที่เรียกว่าแบงเก็ตคือว่าคุณแบนเหวี่ยงแหไปเลยเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นฉะนั้นถ้ามีกระแสทางการเมืองโดยเฉพาะรีพับลิกันที่จะยิ่งสร้างเครื่องกีดขวางไม่ให้คนเข้ามาในประเทศลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่าก็จะยิ่งแย่ลงในแง่ของภาพลักษณ์ของสหรัฐในฐานะผู้นำโลกแม้กระทั่งเศรษฐกิจสหรัฐก็ไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นเพราะเหตุนี้นะครับคุณปริวามั้ยใช่เลยครับครับเพราะจริงๆแล้วงานที่คือทรัมป์ก็จะอ้างว่าคนต่างด้าวเหล่านี้มาแย่งงานคนอเมริกาแต่ผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานที่คนต่างด้าวส่วนใหญ่มาทำบางจริงๆมันไม่ได้แย่งงานคนอเมริกาหรอกครับครับคนอเมริกาบางคนไม่มีฝีมือที่เป็นโค้ดไรเตอร์หรือไม่มีความคิดความสามารถที่จะเป็นงานระดับบางอย่างที่คนต่างด้าวทำเช่นเดียวกันงานบางอย่างที่คนอเมริกาไม่ยอมทำเลยจะเป็นงานทำความสะอาดงานเบสิกขั้นง่ายๆเลยเนี่ยคนอเมริกาบางคนก็ไม่ยอมทำแล้วใช่ต่างด้าวเหล่านี้ครับมาช่วยทำใช่บางทีใช่เพราะฉะนั้นบางทีถามว่าคนต่างด้าวมาแย่งงานคนอเมริกาไหมผมว่าไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงต้องคัดเลือกให้ดีแล้วคุณปริญคิดว่า iPhone ก็จะย้ายฐานผลิตกับจากจีนกลับไปอเมริกาไหมยากครับยากยากนะนี่ไม่ make sense เลยคือ iPhone หรือ Apple เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีโอกาสที่เอาเม็ดเงินมาลงทุนในบาง area เพิ่มได้ในอเมริกาใช่แต่สามารถถึงขั้นจะย้ายฐานการผลิต iPhone 8 iPhone 9 iPhone 10ให้ไปที่อเมริกาอันนี้ผมคิดว่าวิธีการผลิตหรือตัว production line หรือ manufacturing capability ความสามารถในการผลิตเนี่ยให้ได้ราคาถูกและความเก่งในแง่ใช้อุตสาหกรรมที่มีโรบอติกมีอะไรมาใช้เนี่ยมันอยู่ที่ไต้หวันมันอยู่ที่จีนมันอยู่ที่ประเทศอื่นนะครับใช่ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เรื่องค่าแรงงานถูกอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องว่าอเมริกาจะให้สิทธิพิเศษแล้วจะดึง Apple กลับมาให้ผลิต iPhone ในอเมริกาได้ผมว่านี่ไม่เกิดแต่ Apple เองเนี่ยอาจจะใช้เม็ดเงินในการลงทุนมาลงทุนในธุรกิจใหม่ๆบางอย่างใช่ไหมครับใช่ผมเห็นด้วยผมคิดว่าถ้าทรัมป์จะพูดจากับ Apple กับ Facebook กับ Microsoft ในเรื่องนี้บอกว่าคุณเพิ่มกิจกรรมของคุณและมาลงในอเมริกาแต่คุณถ้าคุณบังคับให้เขาย้ายกลับมานี่ยุ่งวุ่นวายแน่นอนผมว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทรัมป์จะเดินหน้าต่อไปยังไงมีคำถามหนึ่งที่ผมเชื่อว่าผมหรือคุณปรีมก็ตอบไม่ได้แต่ว่าต้องติดตามว่าทรัมป์จะอยู่ครบ4ปีไหม คุณปรีมมีคนถามคุณปรีมไหมผมมีคนถามผมทุกวันอะว่าเนี่ยทรัมป์จะอยู่รอดไหมทรัมป์เกิน3เดือนไหม4ปีไหมผมก็บอกว่ามันอยู่ที่กระบวนการของประชาชนอเมริกันเหมือนกันแต่เนี่ยล่าสุดมีนะครับมีการชักชวนว่า strike national strike เลยนะวันที่17กุมภาพันธ์นี้จะไม่ไปทำงานไม่ไปโรงเรียนไม่จ่ายเงินก็เริ่มเรียกร้องกันผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ดูว่าจะเกิดกระบวนการสังคมอย่างที่คนบางกลุ่มที่ต่อต้านทรัมป์ทำหรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันคนที่ชอบทรัมป์ก็จะบอกว่าทรัมป์กำลังจะทำให้เศรษฐกิจอเมริกาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งด้วยการสร้างอเมริกาใหม่ด้วยการทุ่มการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งอเมริกาไม่ได้ทำมาหลายสิบปีแล้วนะครับคุณปรินไม่ได้ลงทุนไม่เหมือนจีนนะจีนเขาทำอินฟราสตรักเจอร์ตลอดเวลาซึ่งทำให้เศรษฐกิจเขาเนี่ยเฟื่องฟูขึ้นมาได้อย่างน่าประทับใจฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณปรินมากผู้เข้ามาร่วมนี่ชอบมากเลยครับว่าคุณปรินมีข้อมูลมีความรู้วิธีวิเคราะห์ที่ฟังได้ง่ายชัดเจนฉะนั้นผมคงต้องชวนกลับมาร่วมสภากาแฟเช้าๆวันไหนที่มีประเด็นที่น่าสนใจอีกนะครับครับที่นี่แล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณปรีมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับ
คุณครับคุณอดิเทพบอกว่าข่าวทุกช่องตอนนี้เหมือนกันหมดก๊อปปี้กันมาเอาข่าวคลิปมาออกทีวีแต่ข่าวของคุณสุทธิชัยครับคุณอดิเทพบอกว่าแต่ว่าข่าวของคุณสุทธิชัยได้รับความรู้ดีและทันสมัยเป็นข่าวทั่วโลกซึ่งคนไทยควรได้รับเป็นประโยชน์ครับขอบคุณครับคุณอดิเทพที่ผมพยายามใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าใช้Facebook Live อย่างที่เห็นอยู่ก็เพื่อที่จะสร้างเนื้อหาที่ผมเชื่อว่าเข้าไปถึงประชาชนทุกกลุ่มครับและพยายามที่จะเชิญคนที่มีความรู้ความสามารถความสนใจที่จะมาแชร์กันในสภากาแฟของเราผมเชื่อเลยครับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเป็นการรวมตัวของคนไทยทุกวิชาชีพที่ต้องการที่จะนั่งลงพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างตรงไปตรงมามีข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเราไม่ว่าจะอยู่สาขาวิชาชีพไหนนั้นสามารถจะได้ประโยชน์ร่วมกันครับฉะนั้นผมหวังว่าเวทีนี้สุทธิชัยไลฟ์เช้าสภากาแฟ3ทุ่มจะเป็นการวางปูพื้นฐานสู่การสร้างสังคมแห่งความรู้สติปัญญาล่าสุดนี้ทรัมป์ก็ออกมาวิจารณ์ว่าผู้พิพากษานั้นมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองมีอคติต่อเขานี่คือว่าเป็นการปะทะกันระหว่างทรัมป์กับผู้พิพากษาอย่างดุเดือดรุนแรงแล้วก็บอกครับว่าสร้างกำแพงเนี่ยดียกตัวอย่างสิอิสราเอลเนี่ยสร้างกำแพงกับปาเลสไตน์กับอียิปต์แล้วก็ได้ผลนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็สนับสนุนทรัมป์ให้สร้างกำแพงกับเม็กซิโกดูสิครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การสร้างกำแพงจริงๆมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือเปล่าแม้กระทั่งลูกสาวที่ถูกห้างยักษ์นอสตรัมถอดสินค้ายี่ห้อของลูกสาวทรัมป์กระเป๋ารองเท้าก็ทรัมป์ก็ยังอุตส่าห์ทวีตนะครับยังอุตส่าห์ออกมาวิจารณ์ทั้งๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นธุรกิจลูกสาวแล้วแต่ทรัมป์ก็ไม่รู้ความเหมาะสมความควรที่ควรจะทำนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องถูกวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางแน่นอนท่านสันตะปาปาก็ออกมาวิจารณ์ครับว่าทรัมป์ทำไม่ถูกที่จะสร้างกำแพงแทนที่จะสร้างสะพานดูเดือดครับเพราะว่าทรัมป์ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กรุงวาติกันเช่นเดียวกันล่าสุดนี่ก็คือท่านผู้ที่จะไปเป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุดที่ทรัมป์เป็นคนเสนอนิวโกซัชก็ยังออกมาวิจารณ์ทรัมป์เลยครับบอกว่าที่ใช้คำว่า so called judge ที่ใช้คำว่า so called judge แปลว่าที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาเนี่ยคือพูดคล้ายๆกับว่าไม่เชื่อว่าเป็นผู้พิพากษาจริงเนี่ยสำหรับคนในวงการตุลาการแล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับแม้กระทั่งคนที่ทรัมป์เสนอเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาคนที่9ยกนี่ก็ยังออกมาบอกนะครับว่าทรัมป์พูดอย่างนี้ไม่ให้กำลังใจทำให้วงการตุลาการเสียกำลังใจนี่เบาแล้วนะครับผมว่าโดยส่วนตัวนี่อาจจะพูดภาษาแรงกว่านี้หลายเท่าทีเดียวครับเช้าวันนี้ท่านดื่มกาแฟดื่มชาออกมาทำงานทำอะไรอยู่ติดตามข่าวสารผ่านสุทธิชัยไลฟ์ช่วงนี้ได้ตลอดช่วยกันไลค์หน่อยครับช่วยกันไลค์เพจของผมใน Facebook เพื่อจะได้กระจายให้คนได้ติดตามที่สนใจเพื่อจะได้มีโอกาสบางคนบอกว่ามีวิธีการครับถ้าใน Facebook Live ถ้าไปที่หน้าผมเนี่ยกดตรงที่บอกว่าขึ้นก่อนแปลว่าพอเปิด Facebook มาหรือมีรายการสด Facebook Live ของผมเนี่ยจะขึ้นเตือนเลยครับถ้าเกิดกดแล้วก็จะทำให้หน้า Facebook ของผมนี่ขึ้นมาก่อนเวลาคุณกดอะไรเพื่อว่าถ้าคุณสนใจคุณก็จะได้รู้ว่าอ๋อขณะนี้กำลังมาสดเพราะว่านอกจากเช้ากับกลางคืนแล้วเนี่ยช่วงกลางวันถ้ามีอะไรตูมตามขึ้นมาเช่นมีคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ของสหรัฐออกมาทางใดทางหนึ่งเกี่ยวกับการแบน7ประเทศของทรัมป์ผมก็จะได้เข้ามา Facebook Live เพราะว่า anywhere anytime จริงๆครับเมื่อไรที่ไหนสามารถที่จะติดต่อวิเคราะห์ข่าวรายงานข่าวให้แฟนๆทุกท่านทราบกดไลค์กดแชร์สร้างชุมชนร่วมกันอย่างจริงจังผมจะเชื้อชวนคนเก่งๆทั่วประเทศทุกวงการมานั่งสนทนากับเราอย่างนี้เพื่อแลกเปลี่ยนกับท่านๆทุกท่านครับเช้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ